สวัสดีครับศึก M150 Championship ฤดูกาล 2022-2023 เข้าสู่นัดรองสุดท้ายกันแล้วนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาลีกได้หยุดทำการแข่งขันในเทศกาลสงกรานต์นะครับส่วนจ่าฝูงยังคงไม่เปลี่ยนมือนะครับถึงแม้ในเกมล่าสุดจะแพ้มาทีมในพื้นที่เพลย์ออฟตอนนี้นะครับยังคงลุ้นกันนัดต่อนัดซึ่งเหลืออีกเพียงแค่2เกมเท่านั้นโดยสัปดาห์นี้การลุ้นแชมป์ใกล้จะตัดสินเช่นกันนะครับส่วนการลุ้นพื้นที่เพลย์ออฟใกล้เข้าสู่บทสรุปแล้วนะครับในสัปดาห์นี้การแข่งขันไทยลีก2มีอะไรที่น่าติดตามนะครับไปดูได้ในดอนมิสประเด็นที่น่าจับตาไทยลีก2ก่อนการแข่งขันในสัปดาห์ที่33ครับผมณตอนนี้ต้องบอกว่าทีมที่ลุ้นแชมป์มีถึง3ทีมด้วยกันนะครับจากฝูงอย่างตราด FC ที่แพ้มาในเกมล่าสุดนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแพร่ยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้และอีกทีมที่กำลังได้ใจอย่างนครปฐมยูไนเต็ดนะครับหลังหยุดสถิติการไม่แพ้ใครมา8เกมติดต่อกันของจ่าฝูงได้สำเร็จนะครับและตามเพียง2แต้มเท่านั้นจะออกไปเยือนอุดรธานี FC ที่ตกชั้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับของทัพเสือป่าราชาส่วนทีมที่3นะครับที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะครับอุทัยธานี FC มีแต้มตามจ่าฝูงเพียง3แต้มเท่านั้นนะครับและลูกได้เสียดีกว่ามีลุ้นจะคว้าชัยในเกมที่พบกับแกรนอนามันระนองยูไนเต็ดในสัปดาห์นี้เช่นกันและลุ้นว่าศูนย์หน้าอย่างริคาร์โดซานโตสจะบวกสกอร์ให้ตัวเองนำโด่งเป็นดาวซันโบจนจบฤดูกาลได้หรือไม่นะครับส่วนโซนเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้นะครับกำลังสนุกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทีมที่กำลังจี้พื้นที่มาอย่างติดๆอย่างนครศรียูไนเต็ดทีมอันดับที่7มี51แต้มที่จะพบกับอยุธยายูไนเต็ดที่มีลุ้นไกลๆเช่นกันนะครับซึ่งเกมนี้หากผู้มาเยือนสามารถเก็บชัยชนะได้ทำให้อันดับตารางคะแนนจะก้าวกระโดดขึ้นไปอยู่ในโซนเพลย์ออฟทันทีส่วนทีมที่จะต้องทำแต้มทิ้งห่างอย่างอุทัยธานี FC ระยอง FC คัสตอมยูไนเต็ดและสุพรรณบุรี FC หลังของพวกเขาก็ร้อนๆหนาวๆเช่นกันนะครับหากสัปดาห์นี้ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จส่วนโซนท้ายตารางตอนนี้มี2ทีมที่ได้ตกชั้นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับอุดรธานี FC และแกรนอนามันระนองยูไนเต็ดที่ได้ตกชั้นไปก่อนหน้านี้แล้วส่วนอีกทีมที่ยังมีลุ้นอยู่บ้างนะครับคงหนีไม่พ้นเกษตรศาสตร์ FC ครับทีมอันดับที่15ของตารางที่เหลือการแข่งขันเพียง2นัดสุดท้ายเท่านั้นนะครับเกมในสัปดาห์นี้จะพบกับสุพรรณบุรี FC ที่มีลุ้นเลื่อนชั้นอยู่ณขณะนี้นะครับแต่ถ้าหากเกษตรศาสตร์สามารถชนะได้สำเร็จนะครับจะทำให้พวกเขามีลุ้นอยู่ไกลๆเช่นกันครับแต่ถ้าหากเกษตรศาสตร์ FC สามารถคว้าชัยชนะมาครองได้สำเร็จในเกมนี้นะครับก็ต้องลุ้นให้สโมสรฟุตบอลราชประชาที่ขอเพียงแต้มเดียวเท่านั้นนะครับในการพบกับคัสตอมยูไนเต็ดก็จะทำให้พวกเขาอยู่รอดบนสมรภูมินักเตะพลังฮึดสู้อีกหนึ่งฤดูกาลและนี่คือทั้งหมดของดอนมิสประเด็นที่น่าจับตาในศึก M150 Championship สมรภูมินักเตะพลังฮึดสู้และก็ต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกๆท่านนะครับที่ติดตามรับชมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ